สวัสดีครับในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงครึ่งโดยประมาณนะครับทุกวันจันทร์และวันพุธนะครับในช่วงบ่ายนี้เราจะคุยเรื่องของการสร้างทีมการบริหารคนการทีเ่เราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจประกันชีวิตนอกเหนือจากงานขายนะครับส่วนตอนเช้านะครับในช่วง10โมงครึ่งถึง11มงครึ่งโดยประมาณก็จะเป็นเรื่องราวของงานขายนะครับบ่ายวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง อาชีพของคนที่อยู่ในธุรกิจประกันชีวิตนะครับที่ผมเรียกว่าธุรกิจเดียวกันแต่คนละอาชีพวันนี้เราจะมาเริ่มทําความเข้าใจพื้นฐานของธุรกิจพื้นฐานของการที่เราจะบอกว่าอาชีพของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างไรแล้วแต่ละคนเนี่ยทำอาชีพนี้ความสุขและความสำเร็จมันจึงไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงตัวแทนประกันชีวิตหรือคนที่อยู่ในธุรกิจประกันชีวิตนั้นเนี่ย เราจะพูดถึงความหลากหลายของผู้คนความมากมายของผู้คนที่อยู่ในธุรกิจนี้อยู่ในอาชีพนี้เหตุผลเพราะว่าคนส่วนใหญ่ต้นทุนในการเข้าสู่อาชีพนี้กำแพงหรือต้นทุนในการเข้าสู่อาชีพนี้มันง่ายมันต่ำมันเข้ามาง่ายดังนั้นธุรกิจนี้จึงเป็นธุรกิจแห่งโอกาสสำหรับทุกๆคนนะครับเพราะว่า ถ้าวันนี้เราอยากจะประกอบธุรกิจเราอยากจะเปิดร้านกาแฟเราจะต้องมีตึกเราจะต้องมีเงินเราจะต้องลงทุนเครื่องเราอาจจะต้องมีอะไรเราต้องใช้ต้นทุนในการเข้าสู่ธุรกิจเยอะมากแต่ธุรกิจประกันชีวิตนะครับเป็นธุรกิจแห่งโอกาสที่คุณจ่ายเงินเพียงแค่845บาทนะครับเป็นการสอบอบรมนะครับแล้วก็ค่าขอรับอนุญาตคุณก็สามารถก้าวสู่ธุรกิจประกันชีวิตนะครับดังนั้นธุรกิจนี้จึงเปิด กว้างอ้าแขนต้อนรับผู้เสาะแสวงหาโอกาสทุกท่านหลายๆคนเข้ามานะครับก็มากอบโกยมาแบบไม่เข้าใจมาเพื่อที่จะเอาทุนคืนมาเพื่อที่วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันแต่วันนี้ผมจะบอกเล่าเรื่องราวของคนที่อยู่ในอาชีพนี้ที่ประสบความสำเร็จว่าเขาคิดยังไงเขาทำยังไงเขาเข้าใจอาชีพนี้อย่างไรและเชิญชวนให้พวกเรามาเข้าใจอาชีพนี้นะครับเพื่อทำให้พวกเรา สร้างความสุขและความสำเร็จกับการทำงานในอาชีพแห่งโอกาสนะครับเพราะโอกาสมันอาจจะเปิดให้กับพวกเราทุกคนแต่การเข้ามาแล้วการเห็นโอกาสหรือการเจาะเข้าสู่โอกาสต่างๆก็มีความแตกต่างกันไปนะครับอาชีพนี้เราเรียกว่าอาชีพในธุรกิจประกันชีวิตนะครับเวลาที่แบบเราพูดถึงอาชีพธุรกิจประกันชีวิตนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงครับในธุรกิจประกันชีวิตก็เหมือนกับธุรกิจอื่นๆละครับประกอบไปด้วยคน2กลุ่มด้วยกัน นะครับกลุ่มที่หนึ่งก็คือมันมีเงินเดือนครับคนกินเงินเดือนเป็นพนักง,งานของบริษัท a l l i a n c e ์อายุทยาเป็นพนักง,งานเป็นสตาฟที่เราเรียกว่าสตาฟหรือถ้าอะไรแง่ของการวางแผนเรงการเงินเราเรียก40่วงเล็บหนึ่งนะครับคือมีเงินเดือนมีโบนัสมีสวัสดิการมี provident fund นะครับมีชดเชยเวลาที่โดนจ่ายออกมีสวัสดิการต่างๆนะครับมี นำบัตรบริษัทจ่ายให้มีวันหยดุดมีเสาร์อาทิตย์มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็คืออาชีพทั่วไปนั่นเองนะฮะก็คงจะเหมือนพนักง,งานทั่วไปนะครับตอบบัตรทำงานนะครับไม่ว่าจะยังไงเขาเป็นพนักง,งานของบริษัทอารีอันส์อยุธยานะครับคนกลุ่มที่สองครับเราเรียกว่าเป็นผู้แทนจำหน่ายนะครับเป็นผู้ที่นำผลิตภัณฑ์ของอารอนส์อยุธยา ไปถึงผู้ถือกรมธรรม์ผู้ซื้อเราเรียกว่าผู้แทนจำหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นผู้แทนจำหน่ายจึงไม่ใช่พนักง,งานของบริษัทเราไม่มีนะครับเงินที่แบบว่าถ้า เราจะออกเขาจะจ่ายค่าตกใจให้เราออกไม่มีเงินสวัสดิการไม่มีค่าน้ํามันไม่มีค่ารถไม่มีวันหยุดไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีเงินเดือนประจํามีจ่ายให้ตามผลตอบแทนของแบบประกันหรือของเงื่อนไขหรือตามยอดที่เราทําได้เท่านั้นเราเรียกผู้แทนจําหน่ายนะครับและเพื่อให บริษัทนั้นเนี่ยนะครับมีความหลากหลายของช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับบริษัทจึงมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลักๆอยู่3ช่องทางด้วยกันนะครับ3ช่องทางนั้นเราเรียกว่าช่องทางจำหน่ายผ่านตัวแทนหรือเอเจนซี่นั่นเองนะครับทำไมเราเรียกว่าเอเจนท์ทำไมเราเรียกเอเจนซี่ทำไมเราเรียกว่าช่องทางการขายผ่านตัวแทนเพราะว่าบริษัทนั้นก็ จำเป็นที่จะต้องมีหลากหลายช่องทางนะครับเพราะบริษัทเองก็ต้องบอกว่าเขาก็ต้องอยู่รอดถูกไหมครับดังนั้นเวลาที่เราทำงานเราก็ต้องเข้าใจว่าบริษัทนั้นโฟกัสไปที่ช่องทางไหนกันแนะ่ช่องทางที่2นะครับเราเรียกว่าช่องทางขายตรงคือบริษัทขายเองขายผ่านเว็บไซต์ ขายผ่านคอเซนเตอร์ขายผ่านอะไรต่อมีอะไรนะครับขายทางอื่นๆอีกมากมายทั้งขายเองดงโฆษณาลงอะไรต่อมีอะไรเราเรียกว่าช่องทางขายตรงนะครับซึ่งคนที่ขายอยู่ในช่องทางขายตรงนั้นก็เป็นนักขายที่ไม่ใช่พนักง,งานของบริษัทเช่นเดียวกันนะครับและช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางการขายผ่านธนาคารนะครับที่เราเรียกว่าอะไรครับที่เราเรียกว่า Bank a s s u r a n c e นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เราวิเคราะห์กลับเข้าไปที่บริษัทที่เราเลือกที่จะทําธุรกิจด้วยในฐานะพาร์ทเนอร์เขาเนี่ยเราจะเข้าช่องทางไหนแน่นอนถ้าเราเป็นธนาคารเราก็ต้องเลือกบริษัทที่โฟกัสไปที่งานกลุ่มธนาคารถ้าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการยกทีมคอหาลูกค้า c เซ็ center เ,เอารายชื่อมามีลีดมามีรายชื่อแล้วก็โทร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 ทําำนี่ทํานู่น,นไปเรื่อยๆทําอะไรต่อไม่อะไรไปเรื่อย แล้วเรามีความเชี่ยวชาญในการปิดล็อกการขายทางโทรศัพท์ทางอะไรต่อไม่อะไรเราเรียกว่าเราก็ต้องไปทำงานกับบริษัทที่โฟกัสกับช่องทางการขายตรงและถ้าเรานะครับมีความเชี่ยวชาญในการขายแบบการพบปะผู้คนการนั่งอธิบายในฐานะให้คําปรึกษาในการวางแผนแล้วเป็นธุรกิจที่คนคุยกับคนบุคคลคุยกับบุคคลเราเรียกว่าช่องทางตัวแทนเราก็ต้องเลือก บริษัทที่ให้ความสำคัญกับช่องทางตัวแทนหลายๆคนถามว่าโน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 โค้ชคะแล้วทุกบริษัทมันไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องไปดูศึกษาโครงสร้างของบริษัทนั้นว่าบริษัทที่เราทำงานอยู่ด้วยนั้นเขาเรียงลำดับความสำคัญอย่างไรเพราะบางบริษัทให้ความสำคัญอันดับหนึ่งกับธนาคารแล้วก็ขายเองตัวแทนเป็นอันดับท้ายและบางบริษัทถึงขนาดไม่มีช่องทางตัวแทนเลยด้วยซ้ำ แล้วพวกเราถ้าเราทํางานเป็นตัวแทนอยู่ในบริษัทที่ปิดช่องทางตัวแทนไปแล้วเราก็ไม่มีงานทําสิครับเพราะว่าเขาปิดช่องทางนี้ไปแล้วถ้าเราไปอยู่บริษัทไหนก็ตามเราก็ต้องโฟกัสดังนั้นถ้าเราเป็นตัวแทนเราก็ต้องเลือกหาบริษัทที่ให้ความสําคัญนะครับ กับช่องทางการขายผ่านตัวแทนเป็นโฟกัสของเขานั่นคือโอกาสที่เราจะได้รับในฐานะที่เราเป็นอะไรครับพาร์ทเนอร์กับเขานะครับทีนี้โอเคถ้าสมมติว่าเราเลือกได้แล้วเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราทําอาชีพนี้แล้วล่ะแล้วเราก็เป็นตัวแทนในบริบทของตัวแทนเองก็ยังมีอีกอาชีพที่แตกต่างกันนะครับอาชีพที่ผมเรียกว่าแตกต่างกันก็คืออะไรครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษก็เราก็จะง่ายๆนะฮะสำหรับที่อื่นนั้น ผมไม่รู้ว่าเรียกอย่างไร แต่สำหรับที่ Alliance อ l l i a n c e ์อยุธยานะครับเราเรียกอาชีพแรกคืออาชีพตัวแทนคะคืออาชีพเอเจนต์เอเจนต์คือตัวแทนครับเพราะฉะนั้นงานของตัวแทนนั้นก็คือเราเข้ามาทุกคนจะต้องมาเป็นตัวแทนก่อนเมื่อเราสามารถที่จะมีประสบการณ์ในการทำงานมีประสบการณ์ในการพูดคุยกับลูกค้ามีประสบการณ์ในการขายมีประสบการณ์ในการดีวก่บคนเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอีกอาชีพหนึ่งนะครับอาชีพที่สองเราเรียกว่าอาชีพเอเจนซี่ลีดเดอร์หรือ A.L เราเรียกว่าอาชีพผู้บริหารหน่วยครับผู้บริหารหน่วยนั้นก็ทำงานในเรื่องของการขยายทีมสร้างทีมดูแลทีมที่เราเรียกว่า R.T.M.S ก็คือ Recruit คือชวนคนใหม่ชวนคนมาเป็นเอเจนต์นะครับเราก็เทรนนิ่งให้เขาทำอย่างถูกต้องให้เขามีความรู้นะครับแล้วก็พัฒนาเขานะครับ motivation นะฮะก็คือ ทำให้เขาประสบความสําเร็จเลื่อนตําแหน่งได้คุณอาวุธได้ท่องเที่ยวแล้วได้ทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับแล้วก็ซูเปอร์ไวท์คือประคับประคองดูแลจนกระทั่งเขาสามารถเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้บริหารหน่วยเหมือนกับเราภารกิจของเราก็จบไปนะครับดังนั้นในฐานะ AL เราก็ยังถือสัญญาเอเจนต์ gen. ดังนั้นเมื่อเราเป็นเอเจนต์ gen, นะครับแล้วเราก็เป็น AL ด้วยในคนเดียวกัน เราเริ่มคนเดียวที่ทำสออาชีพแล้วครับอาชีพแรกก็คือเราก็ยังเป็นตัวแทนเหมือนเดิมเราก็ยังขายประกันได้ไปพบลูกค้าไปนั่งคุยในฐานะตัวแทนและเราก็เริ่มชวนคนมาอยู่ในทีมสร้างทีมบริหารทีมพัฒนาทีมนะครับแล้วก็ดูแลทีมเราเรียกว่าเอเจนซี่ลีดเดอร์เราก็มี2อาชีพแล้ว นะครับส่วนอาชีพที่3ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในอ l l i ียน e ศรษยานะครับเราเรียกว่าผู้บริหารฝ่ายขายนะครับหรือ s a l e ์ e อ็กซิคิวหรือส่วนใหญ่เรามักจะเร,เ,รเรียกกันเป็นชื่อเล่นนะว่า GM คือ Group Manager กับ AVP คือ Assistant Vice President นะครับ GM และ AVP นั้นก็คืออีกอาชีพหนึ่งที่ ดูแลผู้บริหารหน่วยในทีมงานของตัวเองที่สร้างขึ้นมาก็เหมือนเดิมคือ RTMS แต่ว่า RTMS คือดูแลในเรื่องของการที่ให้คนนั้นเนี่ยพัฒนามาเป็น agency leader แล้วก็อาจจะเพิ่มเติมพัฒนาเขาจนกระทั่งเขาเป็น AVP แล้วก็เป็น GM เหมือนกันเราแล้วก็กลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจไปด้วยกันนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็น GM AVP คุณก็ยังถืออีก2ส,สัญญาเหมือนเดิมมันแค่เพิ่มเติมเราก็ยังถือสัญญาตัวแทน เพราะฉะนั้นคุณเป็น GM คุณก็ยังขายเหมือนเดิมคุณก็ยังสร้างทีมเป็น NC Leader เหมือนเดิมเพราะเพิ่มเติมคืองานของเราก็จะกลายเป็นคนที่มีอะไรครับมี3อาชีพดังนั้นวันนี้ผมจะเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จถ้าเราอยากจะทำงานอย่างมีความสุขให้เราเลือกนะครับว่าถ้าเราจะเป็นตัวแทนเราจะอยู่โฟกัสที่ไหนเรามีความสุขอย่างไร บางคนมีความสุขกับการเป็นตัวแทนแต่บางคนมีความสุขกับการเป็นผู้บริหารหน่วยและบางคนก็มีความสุขกับการเป็น GMVP นะครับแต่คุณจะเป็น GMVP ไม่ได้นะครับถ้าคุณยังไม่ได้ผ่านประสบการณ์ของการเป็น Agency Leader ที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งอาจจะไม่ใช่ที่สุดแต่เขามีมาตรฐานขั้นตำ่ำนะครับแล้วคุณก็จะเป็น Agency Leader ไม่ได้ ถ้าคุณยังไม่ประสบควาสมสำเร็จตามมาตรฐานขั้นต่ำของเอเจนต์ถ้าคุณสามารถที่จะก้าวข้ามมาตรฐานของเอเจนต์ที่เขากำหนดเอาไว้คุณก็สามารถปรับตัวเองไปเป็นเอเจนซี่ลีดเดอร์และเพิ่มอีกอาชีพหนึ่งได้นะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงอาชีพในธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจสับง่ายๆก่อนนะฮะหลายคนเนี่ยอ,อยากจะไปให้สุดขอบฟ้าอยากจะแบบอะไรเยอะแยะมากมายอยากจะโกยแบบ ไปไกลเลยนะครับแต่เวลาเราพูดเนี่ยสับพื้นฐานง่ายๆยังไม่เข้าใจวันนี้ขออนุญาตทวนสับง่ายๆก่อนนะครับสักนิดนึงนะครับสับแรกก็คือพรีเมียมหรือเบี้ยประกันในทางเทคนิคนะครับสับเฉพาะของคนที่อยู่ในธุรกิจประกันชีวิตนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าพรีเมียมคือเบี้ยประกัน คําว่าพรีเมียมอาจจะมีแปลได้หลายๆอย่างแต่สําหรับคนที่อยู่ในธุรกิจประกันชีวิตนะเราเรียกว่าคือเบี้ยประกันเบี้ยประกันก็คือจํานวนเงินที่ลูกค้าจ่ายเข้าบริษัทเพื่อให้บริษัทนั้นออกกรมธรรม์และให้ความคุ้มครองตามสัญญาที่คุยกันเอาไว้โดยการที่ลูกค้านั้นจ่ายเบี้ยประกันเข้ามาที่บริษัทนะครับเบี้ยประกันที่บริษัทนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรมธรรม์ปีแรกนะครับ ถ้าเป็นกรมธรรม์ปีแรกสำหรับเบี้ยประกันกรมธรรม์ปีแรกเราเรียกว่า first year premium first year premium หรือคําย่อว่า FYP นะครับคำว่า FYP มันสำคัญอย่างไรในธุรกิจประกันชีวิตนะครับเพราะว่าธุรกิจประกันชีวิตนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทนั้นจะต้องการันตีกับลูกค้าได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเสียชีวิต บริษัทจะต้องส่งมอบเงินจำนวนใดจำนวนหนึ่งคือทุนประกันหรือแล้วแต่เงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้นั้นมอบให้กับใครคนใดคนหนึ่งก็คือผู้รับประโยชน์ที่ผู้เอาประกันนั้นเนี่ยระบุเอาไว้ในกรมธรรประกันชีวิตในเวลาใดเวลาหนึ่งก็คือไม่ควรจะเกิน7วันทำการหลังจากที่วันที่ลูกค้าเสียชีวิตนั่นคือเงินที่เขาจ่ายเข้ามาเพื่อสิทธิทอันนั้น เราเรียกว่า first year premium เป็นปีแรกเพราะกรมธรรมประกันชีวิตนั้นในปีแรกนั้นบริษัทประกันชีวิตแทบจะไม่มีกำไรด้วยเหตุผลว่าบริษัทประกันชีวิตไม่สามารถที่จะรับรองได้ว่าปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปี20อะไรอะไรเงี้ยบริษัทเนี่ยยังจะได้รับเงินจากลูกค้าหรือเปล่าดังนั้นโดยวิธีการทำงานทางด้านบัญชีนั้นเนี่ย ต้นทุนทั้งหลายจะถูกใส่กลับเข้าไปใน first year premium เราจึงต้องแยก first year premium ออกมาเพราะบริษัทประกันชีวิตที่ไม่ได้ใช้ความประหยัดในด้านต่างๆหรือความได้เปรียบในเทคโนโลยีหรือ volume ไม่ไม่มากเพียงพอ เมื่อคิดเงินเดือนพนักงานบริษัทเมื่อคิดผลตอบแทนฝ่ายขายเมื่อคิดเงินที่ต้องสำรองเอาไว้เพื่อจ่ายเคลมเงินที่จะต้องเสียค่าความคุ้มครองเป็นเทอมเป็นอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ต้นทุนการเสียโอกาสต่างๆนั้นเนี่ยบริษัทประกันชีวิตนะครับต้องจ่ายออกในปีแรกประมาณถ้าคอนโทรลต้นทุนดีๆประมาณร30บาทและถ้าสมมุติว่า ต้นทุนไม่ดีนะอาจจะต้องจ่ายถึง170บาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมันอาจจะวิ่งอยู่ที่ร3 0ถึงร้อแปลว่าอะไรครับถ้าบริษัทประกันชีวิตบริษัทนั้นขาย First Year Premium หรือ FYP ได้ในรอบบัญชีนั้น1,000ล้านบาทบริษัทจะต้องมีเงินสำรองขาดทุนทันที700ล้านบาทในปีนั้นๆเพราะฉะนั้นคำว่า FYP จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับ แต่คำว่า FSP ไม่พอนะครับการเก็บเบีย้ยหรือการจ่ายเบีย้ยปีต่ออายุตั้งแต่ปีที่2จนจบสัญญาไม่ว่าจะเป็นปีที่เท่าไหร่ก็ตามนะครับบริษัทเรียกว่า Renewal Year Premium หรือ RYP RYP นั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับ RYP เป็นความสำคัญก็คือเรื่องราวของการที่ธุรกิจประกันชีวิตนั้นจะเริ่มได้กำไรจาก RYP เพราะต้นทุน RYP มันจะลดลงแล้วนะครับเช่นตัวแทนนะฮะก็อาจจะได้คอมมิชชั่นในปีแรกปีถัดๆไปก็จะลดลงตามสัดส,ส่วนและในปีหลังๆ แทบจะไม่ได้คอมมิชชั่นเลยหรือช่องทางการขายอื่นๆนั้นเขาอาจจะรวบจ่ายปีแรกปีเดียวหลังจากนั้นไม่มีการจ่ายใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเวลาที่เราดูว่าบริษัทไหนมีความมั่นคงนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือว่าบริษัทนั้นมีรายรับจากเบี้ยปาาระกันปีต่ออายุเท่าไหร่เพราะเบี้ยประกันปีต่ออายุ RYP นั้นเป็นตัวที่สะท้อนให้พวกเราเห็นว่าอะไรครับให้เราเห็นว่าบริษัทนั้นจะอยู่ได้ยั่งยืนต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าตัวแทนที่ขายเข้ามานั้นเราเรียกว่าตีหัวเข้าบ้านคือเอาเข้ามาบริษัทจ่ายออกไปร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเอาเข้ามาหนึ่งร้อยล้านเก็บเงินกลับบ้าน3ามสี่สิบล้านปีหน้าตัวใครตัวมันลูกค้าก็ไม่จ่ายแล้วตัวแทนก็ออกแล้ว ที่ขาดทุนมีแค่บริษัทนะครับเราเรียกว่า RYP นะครับดังนั้นสับตัวต่อไปที่เราจำเป็นจะต้องรู้ก็คือค่าค่าอะไรครับค่าบำเหน็จต,ตัวแทนหรือค่าที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า commission นะคำว่า commission นั้นเนี่ยมันเป็นคำสนธินะครับของภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า,า,วา complete mission เวลาที่เราออกเสียง4พยางค์ว่า complete mission เราก็เป็นไปตามปกติของผู้คนนะเราก็สนทินะสนทิคำนั้นใช่ยเราเรียกว่า commission เราแทนที่จะบอกว่า complete mission เราก็แบบ commission นะเพราะคะ่า commission ก็คืออะไรครับเมื่อ mission complete หมายความว่า mission คือพันธกิจในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเนี่ย อาชีพแต่ละอาชีพมีพันธกิจไม่เหมือนกันนะครับพันธกิจของตัวแทนคือการส่งมอบความคุ้มครองให้กับผู้เอาประกันหรือลูกค้าหมายความว่าเราต้องสามารถทําให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครอง ลูกค้าจะต้องได้กรมธรรม์ที่แน่ใจว่าไม่มีการปกปิดความจริงเกี่ยวกับสุขภาพให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับความคุ้มครองจริงเพราะการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นเป็นการซื้อสัญญาว่าถ้ามีเหตุเกิดขึ้นเขาจะต้องได้รับความคล้รองมิชชั่นของเราจะไม่คอมพลีทนะฮะหรือภารกิจของเราจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับตราบใดที่ถ้ากรมธรรมนั้นมันมีสิ่งที่ชำรุดอยู่ในกรมธรรม์เช่นตัวแทนอาจจะ ปกปิดความจริงเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้าไม่ให้บริษัทรู้แปลว่ามิชชั่นยังไม่คอมพลีทคุณอาจจะได้เงินไปแล้วแต่วันหนึ่งเมื่อบริษัทตรวจสอบพบเจอบริษัทก็ย้อนหลังเรียกเงินนั้นคืนกลับมาได้เพราะมิชชั่นของคุณยังไม่คอมพลีทการที่มิชชั่นของคุณจะต้องคอมพลีทนั้นคือลูกค้าต้องได้รับความคองจริง นะครับหรือการทำงานที่เราเรียกว่าซื้อตรงโปร่งใสที่เราจะได้ค่า complete m i s s i o n หรือค่า commission นะฮะภาษาอังกฤษคำว่า commission เนี่ยสวยงามและผมชอบแต่ภาษาไทยบอกว่าค่าบำเหน็จค่าในหน้ามันก็เลยดูเป็นเป็นแบบว่าใครก็ตามที่ทำอาชีพที่หากินกับค่า commission อ่ะมันดูดูไม่ดีนะครับแต่ฝรั่งนะฮะหรือว่ารากศัพท์ของมันอ่ะ สวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามิชชั่นของเราคอมพลีทเราจึงจะได้เงินถ้าเราทําอะไรก็ตามถ้าภารกิจของเรายังไม่คอมพลีทยังไม่สมบูรณ์แบบเรายังไม่ได้เงินผมว่ามันแร์มากนะเพราะไอ้รายได้จากการทํางานมันจึงแร์มากเพราะถ้าเราทำคอมพลีพภารกิจของเราสมบูรณ์แบบเยอะมากเราก็จะได้เงินเยอะมากน้อยมากเราก็จะได้เงินน้อยมากไม่ได้เลยเราก็ไม่ได้เงินไงมันเป็นธุรกิจที่มีความยุติธรรมนะครับนั่นคือค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นที่เกิดจาก กรมทันปีแรกไม่ว่าลูกค้าจะจ่ายเบี้ยอะไรปีตราบใดที่ยังเป็นปีแรกเราเรียกว่า first year commission หรือชื่อเล่นว่า fyc ที่ผมใส่ให้เป็นสีแดงหมายความว่าไงครับเวลาที่บริษัทจ่ายค่าคอมมิชชั่นนั้นตราบใดที่กรมธันนั้นยังปีปียังเป็นปีแรกไม่ว่าลูกค้าจะจ่ายเบี้ยอะไร สเดือนรายเดือนราย6เดือนนะครับในงวดถัดๆไปที่ยังเป็นปีแรกเราก็จะได้เรทค่าคอมมิชชั่นแบบเฟิร์ส e ยียคอมมิ s ชั่นครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามไม่ว่าจะจ่ายเป็นรายปีรายเดือนราย3เดือนหรือราย6เดือนแบ่งจ่ายยังไงก็ตามถ้าเบี้ยนั้นเป็น r e n e w วลเยียนะครับเป็น Renewal เ e ียพ r ีเมียหรือ RYP เมื่อไหร่คอมมิชชั่นนั้นมันก็จะตกอยู่ในเรทของ RYC ก็อาจจะแบ่งเป็นปี2 ปี3ปี4ปี5ปี7ปี8ปี10ปีอะไรอย่เงี้ยก็ว่าไปเนาะเราเรียกว่า RYC นะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่เราทำงานเราจะต้องเข้าใจศัพท์พวกนี้เอาไว้นะครับแต่ถ้าวันนี้เราอยู่ที่ a l l i a n c ์อยุธยานะครับเราจําเป็นจะต้องเข้าใจศัพท์อีกตัวหนึ่งซึ่งมันมีผลมากต่อชีวิตของพวกเรานะครับเราเรียกว่า Production Credit ครับ production credit นั้นหรือชื่อย่อว่า pc นะครับที่เราเรียกว่า pc วันนี้คุณได้กี่ pc แปลเแคสนี้คุณขายมาปีนี้คุณทำ pc เท่าไหร่นะครับเวลาที่เราคุยกับเพื่อนนะเวลาที่เราแวดวงในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยบางบริษัทแต่และบริษัทไม่เหมือนกันบางบริษัทโฟกัสที่ fyp และบางบริษัทโฟกัสที่ fyc และบางบริษัทอย่างเช่น aliance l โฟกัสที่ PC ดังนั้นคน Alliance ก็จะไม่รู้ว่า FYC ของตัวเองเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเราจะ go interchange เราจะไป MDRT เราจะไปเข้าสโมสรต่างๆเวลาเราไปเจอเพื่อนต่างบริษัทก็จะถามว่าเธอปีที่แล้วเนี่ยเธอทำ FYC เท่าไหร่เราก็จะต้องงงนิดหนึ่งแล้วบอกว่าบา่าู <c oughs> นะ้เราไม่รู้นะครับเพราะบริษัทเรา ไม่ได้ใช้ FIC เราใช้ PC คือ Production Credit Production Credit เป็นตัวไก่เกลีย่ยที่บริษัทเนี่ยได้คิดขึ้นมาว่าโอเคถ้าสมมุติว่าเป็นการจับพอร์ต for ิโอนะฮะก็คือจับพอร์ตของบริษัทว่าเอาล่ะขณะน,นี้บริษัทเน่ยตัวแทนเนี่ยนิยมขายพอร์ตมาทางฝั่งนี้จนกระทั่งบริษัทเองจะต้องบาลานซ์พอร์ตนะ,ะเช่นเงินออมสูงเกินไป ตอนนี้บริษัทไม่ต้องการตลาดเงินออมแล้วเพราะว่าในพอร์ตของเราเราต้อง carry ต้นทุนต่างๆเยอะแยะบริษัทก็ลด p r o d u c t i o n credit ลงนะครับเพื่อให้เราให้คนขายนั้นเนี่ยนะครับกระตุ้นให้คนขายโยไปขายอีกตัวหนึ่งนะครับหรือเวลาที่เราขายประกันให้กับลูกค้าแล้วลูกค้ามีความจำเป็นที่ต้องซื้อแบบที่ pc ต่ำเราก็ต้องขายเพราะเราเรียกว่าเป็น customer centric นะครับซึ่งแน่นอนนะครับบริษัทนั้นจะเป็นให้ reward ในเรื่องของ pc หรือเป็นการลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆของ pc ก็เป็นเครื่องมือนะเป็น tool เป็นเครื่องมือในการ manage port ของบริษัทแต่แน่นอนนะฮะตัวแทนเองก็ต้องขายตามความจำเป็นและความต้องการของลูกค้าเป็นหลักอยู่เสมอแต่เมื่อเราขายมาได้แล้วเวลาที่เราจะวัดคุณวุฒิหรือการท่องเที่ยวหรืออะไรต่อไม่ได้เราต้องย้อนกลับมาดูว่า pc เรา ถึงแล้หรู้อยังนะครับอันนี้คำว่า production credit นะครับแต่สัอีกตัวหนึ่งนะครับที่พวกเราอาจจะไม่ค่อยรู้กันนะครับแล้วก็หลายหลายบริษัทก็ไม่ได้สอนตัวแทนนะครับก็คือคำว่า a n p หรือเราเรียกว่า annual net premium ครับคำว่า annual net premium เนี่ยเป็นการทำงานในเชิงบัญชีที่ง่ายต่อการคำนวณผลงานเช่นในเดือนนี้เราขายกรมธรรรายเดือนมานะครับ ในเดือนนี้คือเดือนมิถุนายนเราขายมาเดือนละ1000เพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าจ่ายทั้งหมดตั้งแต่มิถุนายนจนถึงธันวาก็คือลูกค้าจ่ายเจ็เดือนแต่ว่าในเดือนที่แปดเดือนที่เก้าเดือนที่สิมันเป็นปีบัญชีปีหน้าละนะครับบริษัทจึงใช้วิธีการในการคำนวณว,ว่าถ้างั้นบริษัทคูณ12ให้เลยทันทีที่เราขายมาได้เป็นรายเดือนเพื่อทำให้โยกกลับมาว่าเอาล่ะสำหรับกรมธนนี้ เบี้ยที่เป็นเฟิร์สเยียทั้งหมดเนี่ยจะกองอยู่ในปีนี้เพราะดังนั้นเราขายรายเดือนก็จะคูณด้วย12ขายราย3เดือนก็คูณ4ขายราย6เดือนก็คูณ2นะครับยอดทั้งหมดเป็นยอดที่เงินยังไม่เข้าถึงบริษัทจริงเป็นเงินที่บริษัทตั้งค่าไว้ว่าเดี๋ยวลูกค้าก็จะจ่ายเข้ามาแต่ว่าในแง่ของบัญชีนั้นมันสามารถลงได้ทันทีนะครับเราเรียก annual net premium นะครับคือ a m p ซึ่งคําว่า a n p นั้นเนี่ยมันก็เป็นวิธีการคิดในการทำการาวัดผลงานของหลายๆบริษัทเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเวลาทำงานเราก็ต้องเข้าใจว่าเรากําลังดูรีพอร์ตอะไรเห็นไหมครับการที่เราอยู่ในอาชีพนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องรู้เรื่องราวต่างๆมากมายนะครับเรื่องสุดท้ายที่เราต้องรู้ลนะเราเรียกว่า p e r s i s t e n c y หรืออัตราความคงอยู่ของกรมฐานครับ นี่แหละครับหัวใจสําคัญนะฮะหัวใจสําคัญของธุรกิจนี้คือเราเรียกว่าลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตปีแรกๆแล้วต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นความสวยงามของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอายุยาวเพราะมันได้พ้นช่วงระยะเวลารอคอยพ้นช่วงของการที่บริษัทจะใช้สิทธิโมคิยะคือบอกล้างกรมธรร์น,นะครับหรือการที่จะบอกล้างอะไรต่อเมื่อไรนั้นเนี่ยนะครับ กรมทัน์ที่มีอายุนานๆนะครับบริษัทจะไม่ตรวจสอบเวลาที่ลูกค้าเคลมถ้าลูกค้าเสียชีวิตถือกรมทรรมาแล้ว17ปี20ปี20กว่าปีแล้วเสียชีวิตนั้นเนี่ยบริษัทแทบจะไม่ตรวจสอบอะไรเลยจ่ายทันทีแต่ early claim early date ยิ่งในในช่วง2ปีแรกที่บริษัทมีสิทธิ์บอกล้างกรมทันได้ ถ้าลูกค้าเสียชีวิตใน2ปีแรกนั้นเราก็ต้องยอมรับนะคบว่าการตรวจสอบจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราความคงอยู่ของกรรมธันเป็นตัวชี้วัดความเป็นมืออาชีพของตัวแทนของทีมงานเวลาที่เราจะดูว่าบริษัทนั้นจะมีกําไรหรือการลงทุนระยะยาวดีหรือไม่ให้เราไปดูเปอร์เซนซีรวมของบริษัทนั้นครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเราฝากชีวิตไว้กับบริษัทนั้นได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เปอร์เซนซีนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนพวกเรานะครับว่าปีแรก ตัวแทนได้เงินผู้บริหารได้เงินทุกคนได้เงินยกเวน้นบริษัทเสียเงินเพราะว่าต้นทุนสูงกว่าเบี้ยประกันที่รับมาดังนั้นบริษัทจึงทาโทษลูกค้าที่ไม่จ่ายปีต่ออายุด้วยการแทบจะเราเรียกว่ายึดเงินทั้งหมดคือมูลค่าเว้นคืนแทบจะไม่มีให้เพราะเงินนั้นน่ยบริษัทได้จ่ายไปหมดแล้วนะครับ ดังนั้นเวลาที่ลูกค้าซื้อกรมธรรม์แค่ปีแรกหรือปีต้นๆลูกค้าก็จะติดปัญหาว่าโหบริษัทประกันชีวิตเอาเปรียบจ่ายไม่ได้อะบริษัทยึดเงินเงินสูญหายหมดเลยลูกค้าจึงไปเปรียบเทียบกับการฝากเงินในธนาคารว่าถ้าฝากแล้วไปถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจึงมีตัวแทนหลายคนไปคุยบอกว่าเหมือนเงินฝากในธนาคารเดี๋ยวนี้กฎหมายกฎควบคุมต่างๆจึงออกมามากมายเพื่อเราเข้าใจว่า การซื้อก็ับมาทำประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝากในธนาคารถ้าคุณจ่ายไม่ครบคุณจะโดนทําโทษนะคุณลูกค้าเข้าใจไหมคุณลูกค้าโอเคไหมคุณลูกค้าเข้าใจผลประโยชน์นะเข้าใจนะว่ามันเป็นอย่างนี้นะเพราะ persistence นั้นเป็นตัววัดว่าบริษัทอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ลูกค้าก็ได้ benefit ที่ดีตัวแทนอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้มันจึงเป็นการควบคุมทั้งหมดดังนั้นอาชีพของเรานะครับเราจึงเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเราต้องคุมอะไรบ้างนะครับ ทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องแรกดีกว่านะครับเรามาเข้าเรื่องแรกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในธุรกิจของเราเนี่ยในอาชีพเดียวกันเนี่ยคืออาชีพตัวแทนอันเนี้ยผมจะเจาะเฉพาะช่องทางการขายผ่านตัวแทนที่ผมมีประสบการณ์มา35ปีนะครับว่าในช่องทางการขายผ่านตัวแทนนั้นมีอาชีพที่แตกต่างกันนะครับเราเรียกว่าต่างอาชีพแล้วล่ะ อาชีพที่เราเห็นนะครับเราอาจจะมี3อาชีพแต่อาชีพ AL กับอาชีพ j v p นั้นค่อนข้างจะละเอียดอ่อนแล้วก็แตกต่างกันเล็กน,น้อยวันนี้ผมจะยังไม่เปรียบเทียบแต่ผมก็จะเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างอาชีพตัวแทนหรือ a อเจนกับอาชีพ Agency Leader คือ AL นะครับวันนี้มันก็เหมือนกับเราเอาหมัดต่อหมัด นะครับตอนนี้กาลังฮิตใช่ไหมครับหมัดต่อหมัดดอกเตอร์กับดอกเตอร์นะฮะหมัดต่อหมัดนะฮะร,ระหว่างนางงามนะฮะวันนี้เราเอาหมัดต่อหมัดระหว่างอะไรครับอาชีพตัวแทนกับอาชีพผู้บริหารครับว่าจริงๆแล้ววันนี้ถ้าเราเข้ามาสู่อาชีพนี้เราอยากจะเป็นอะไรความสุขรายได้บาลานซ์ชีวิตวิธีการคิดวิธีการทําแตกต่างกันเรามีความสุขที่ไหนครับเรามาดูอันแรกครับว่า ถ้าเราเป็นผู้บริหารวงจรการทำงานของเราอันดับแรกเลยกรอบใหญ่มากเราเรียกว่าต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นโค้ชเป็นผู้ให้การดูแลเรากำลังปรับเปลี่ยนตัวเองจากคนที่ไม่เคยดูแลคนให้มาเป็นผู้ดูแลคนนะครับ เรากำลังจะปรับเปลี่ยนจากงานของเราที่เราทำไปเรื่อยๆให้กลายเป็นผู้ให้การบริหารจัดการหรือเราเป็นแมネเจอร์นั่นเองเราต้องแมเนจเราต้องบริหารจัดการเราต้องบริหารจัดการแล้วนะครับ จากการที่เราไม่เคยเรียนบริหารเราไม่เคยเรียนการจัดการเราไม่เคยทําอะไรเลยแต่วันนี้พอเราปรับเปลี่ยนสถานะงานอาชีพผู้บริหารเราจะต้องไปบริหารและจัดการแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะต้องเปลี่ยนบทบาทอีกบทบาทหนึ่งที่สําคัญมากคือเป็นผู้ให้การฝึกอบรมครับเราเรียกว่าเทรนครับเป็นผู้ให้การฝึกอบรมเป็นโค้ชเป็นคนบริหารและเป็นผู้ให้การฝึกอบรม และการฝึกอบรมนั้นจะกลายเป็นหัวใจสำคัญของคนที่มีอาชีพเป็นผู้บริหารถ้าหลายๆคนบอกว่าไม่ชอบงานฝึกอบรมไม่ชอบสอนคนไม่ชอบยุ่งกับคนไม่ชอบ m a n a คนไม่ชอบโค้ชใครไม่ชอบคุยกับใครก็ผมคิดว่าถ้าคุณอยู่ในอาชีพนี้คุณก็อาจจะไม่มีความสุขแต่ที่จริงคุณก็ลองสำรวจดูนะครับอาชีพของคุณเนี่ยอาชีพนี้ทำอะไรบ้างครับหนึ่งครับ หาผู้มุ่งหวังที่จะมาเป็นตัวแทนไซเคิลของเราจะหมุนนะฮะเริ่มต้นจากหาผู้มุ่งหวังเมื่อเราเปลี่ยนอาชีพมาเป็นผู้บริหารงานของเราคือเราเริ่มเล็งค้นหาเราเรียกว่าค้นฟ้าคว,ว้าดาวใช่ไหมครับก็คือเราเริ่มสาอแสวงหาผู้คนที่บุคลิกตรงใจกับเราคุยกับเรารู้เรื่องรสนิยมเดียวกับเรา แล้วเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานกับเราเป็นผู้มุ่งหวังนะครับเป็นคนที่เรารู้สึกสเปคการที่เรารู้สึกสเปคเนี่ยเรามีคําถามใหญ่ๆว่าถ้าเราต้องเจอคนนี้เราจะอยู่กับคนนี้เราต้องทํางานร่วมกับคนนี้เรา enjoy หรือเปล่าถ้าความรู้สึกเราบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่ ENJOY อาชีพของเราเลือกได้ครับ เราก็คิดว่าเขาเป็นผู้สิ้นหวังเราก็ไม่ใช่ผู้มุ่งหวังแล้วนะครับเราไม่มุ่งหวังคละสิ้นหวังไปแล้วหรือธุรกิจของเราเป็นธุรกิจแห่งโอกาสการเปิดโอกาสซึ่งกันและกันเราเลือกคุณและคุณเลือกเราดังนั้นเราก็ต้องเริ่มขั้นที่สองคือติดต่อนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์คุยกันแล้วครับเราเรียกว่าเราเลือกคุณคุณเลือกเรา เราเลือกคุณแต่คุณไม่เลือกเราเรานัดไปคุณก็ไม่มาคุณก็ไม่อยากจะมาทํางานร่วมกับเราเราชวนคุณไปไหนคุณก็ไม่เอาเราคุยไปแชทไปทักไลน์ไปคุณก็ดองไลน์ไม่อ่านคุณอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้เราโอเคเราอยากได้คุณแต่คุณไม่อยากได้กับเรานะครับไม่อยากมาทํางานร่วมกับเราเราก็เรียกว่าเซอร์เคิลนี้เราก็จบไปถูกไหมครับเพราะว่านัดหมายไม่ได้แต่เมื่อนัดหมายแล้วเราก็ยังต้องมีการอินเทอร์วิวครับมีการสัมภาษณ์พูดคุย บางคนเราไม่เคยคุยด้วยเราเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้เข้าใจแต่บางคนนะพอเรานั่งคุยแล้วเรารู้สึกว่า,ร,ารู้สึกไม่สะดวกใจเราก็ปิดการสัมภาษณ์ได้เลยครับแต่บางคนแล้วเรารู้สึกว่าพอนั่งคุยพอนั่งสัมภาษณ์แล้วเราว้าวเขาแล้วเขาก็อะไรครับเขาก็ว้าวเราต่างคนต่างก็ฟว้าวกาิ๊บกับฝ้าวมันดูเหมือนกับว่าโอ้โหเราทําบุญกันมาแต่ ชาติบางก่อนเหมือนตามหากันโอ้โหเป็นชาติแล้วมาเจอกันมันใช่เลยอย่างเงี้ยนะครับเราก็เรียกว่าเป็นการสัมภาษณ์เมื่อเราผ่านขั้นตอนแล้วว่าเราชอบคุณคุณชอบเราเราสามารถไปต่อกันได้ก็เราก็เริ่มขายอาชีพครับ เราเรียกว่า carry presentation นะครับหรือบางทีเนี่ยในธุรกิจของเราเราก็เรียกว่า chain life ครับเราชวนเขามาไม่ได้หาไรายได้เพิ่มนะครับเราชวนคนเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตเราไม่ได้ชวนเข้ามาหางานหาเงินเสริมหาไรายได้เพิ่มมาหาสซลายมาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเรากำลังชวนคนมาเปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีการคือให้เขาไปเปลี่ยนชีวิตคน เราชวนเขามาเปลี่ยนชีวิตด้วยการให้เขาไปชวนคนเปลี่ยนชีวิตก็คืออะไรครับคือเราชวนเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการให้เขาเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้เขาไปคุยกับคนที่ใช้ชีวิตอย่างประมาทให้ไม่ประมาทให้วางแผนทางการเงิน แล้วเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนได้เขาก็มิชชั่นเขาคอมพลีทเขาได้ค่าคอมมิชชั่นเพราะมิชชั่นเขาคอมพลีทเพราะเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้เขาไปคุยกับคนที่มีความเสี่ยงในด้านของอะไรครับ Help Poor สุขภาพ นะครับสวัสดิการน้อยเราไปคุยกับเขาเพื่อทําให้เขาสร้างเกราะป้องกันเอาไว้ว่าวันที่เขาเจ็บป่วยวันที่เขามีสวัสดิการไม่มีเจ็บป่วยขึ้นมามีสวัสดิการที่ดีดูแลมิชชั่นเขา complete เราก็คอมพลี e เราเลือกขายอาชีพเพราะเราชวนเขามา เปลี่ยนชีวิตเขาเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้มากแปลว Zac ่าเขาประสบความสําเร็จมากและถ้าเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตผ yeah ู้คนได้มากเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเองและเมื่อชีวิตเขาเปลี่ยนเราก็คือประสบความสําเร็จเพราะเราคือผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตคน ผมชอบมากเลยนะครับว่าเวลาที่เราทําในอาชีพนี้ให้เราบอกว่าเรากําลังทําอาชีพที่เรากําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเรากําลัง t r a n ฟอร์มเรากําลังเปลี่ยนผู้คนจากดักแด้ให้เป็นผีเสื้อเรากําลังเปลี่ยนคนเงินเดือนเจ็ดแดพันในสมัยก่อนนะครับอย่างทีมของผมเนี่ยนะครับ start เริ่มต้นสมัยก่อนเนี่ยมีเงินเดือนอยู่เจ็ดปดพันทุกวันนี้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเรามีความสุขกับการที่เราเห็นผู้คนที่เข้ามาสู่ธุรกิจนี้ ได้พัฒนามากขึ้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองมากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเราก็มีความสุขกับการเห็นคนนะครับเมื่อเขาเข้าใจแล้วว่าเขาจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตอันดับแรกก็คือเขาต้องสอบขอรับใบอนุญาตครับหน้าที่ของตัวแทนไปสอบครับส่วนหน้าที่ของเราอำนวยความสะดวกในการรี g i สครับวางระบบให้เขาลงทะเบียนให้เขาจัดการงานให้เขา เพื่อให้เขาไปสอบแล้วก็การฝึกอบรมเบื้องต้นก็เกิดขึ้นแล้วครับด้วยการติวข้อสอบส่งข้อสอบพรวัยเรื่องของเอกสารสอบเรื่องวิธีการสอบอะไรต่อมีอะไรนะครับแล้วก็เริ่มส่งเขาเข้าอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตที่เราเรียกว่าเข้าเรียน l c นะครับการเข้าเรียน LC นั้นก็คือการอะไรครับคือการเข้าไปนั่งฝึกอบรมนั่งอบรม6ชั่วโมง เพื่อจะได้ประกาศสียบัตรมาแล้วบวกกับใบที่แจ้งผลสอบผ่านนะครับแล้วทะเบียนขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ไปขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินที่เราเรียกว่าออกโค้ชหรือออกรหัสนั่นเองนะครับเมื่อเขาสอบผ่านนะครับแล้วก็อบรมครบ6ชั่วโมงก็มาประกอบกันรครับยื่นเอกสารไปที่คอปพอนะครับเพื่อแจ้งว่าเขานั้นเนี่ย มีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องเราเรียกว่าออกหรหัสเมื่อได้หรหัสแล้วระบบการศึกษาการฝึกอบรมมันก็จะเกิดขึ้นแล้วครับคือฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนนะครับไม่ว่าโปรเซสใดจะเกิดขึ้นก่อนงานของเราก็จะหมุนนะครับงานของผู้บริหารคือหมุนอย่างเงี้ยครับ ฝึกอบรมก่อนนะครับฝึกอบรมเสร็จอาจจะมีคนแนะนํามาเป็นผู้มุ่งหวังนะครับบางคนยังไม่สามารถเคยเป็นยังไม่ได้เป็นผู้มุ่งหวังที่เราจะชวนเลยแต่เขามาเรียนอะไรบางอย่างกับเราแล้วร,รู้สึกว่าถูกสเปคการใช่การก็หมุนครับบางคนยังไม่ยังไม่ได้พูดคุยแล้วโอกาสเจอกันครั้งเดียวเราเจอเลยแล้วคุยแล้วรู้สึกสเปกกันเราไม่ได้สัมภาษณ์เลยพอเราสัมนั่งคุยกันนิดหน่อยเราได้ข้ามขั้นตอนสัมภาษณ์เรารู้สึกว่าใช่เลยคนเนี้ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยหรือบางคนเนี่ยโปรเซสมันก็หมุนไปเรื่อยไม่ว่ากระบวนการของเราจะเริ่มตรงน เราเริ่มได้หมดนะครับอันนี้ก็คืออาชีพของผู้บริหารทีนี้อีกอาชีพหนึ่งหลักที่ผมบอกว่าหมัดต่อหมัดเรามาดูอาชีพตัวแทนครับอาชีพตัวแทนนะครับเริ่มต้นก็เหมือนกันฮะเราเรียกว่าวงจรการทำงานของตัวแทนเมื่อกี้หลักใหญ่ของผู้บริหารคืออะไรครับคือการโค้ชหรือให้การดูแลนะครับ แต่ถ้าเราเป็นตัวแทนเราทรงเอาไว้ซึ่งสิทธิในการที่จะได้รับการดูแลครับเราเรียกว่าถูกโค้ชแปลว่าการที่เราฝากเป็นพาร์ทเนอร์กับใครเราต้องมั่นใจว่าเขาโค้ชเราได้ครับเ,เพราะการเลือกหัวหน้า,าง,งานหรือการเลือกคนที่จะทำงานร่วมของตัวแทนอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผู้บริหาร ไม่ได้บอกกับตัวแทนทุกคนและตัวแทนก็ไม่ได้บอกกับผู้บริหารทุกคนนะเพราะเราต้องเลือกซึ่งกันและกันต่างคนตน่ตางเลือกตัวแทนเลือกผู้บริหารผู้บริหารเลือกตัวแทนเพราะผู้บริหารจะต้องเป็นโค้ชและตัวแทนต้องเป็นโคชีผู้ที่ถูกโค้ชผู้ที่ถูกโค้ชถ้าไม่มีความเชื่อและไม่มีความศรัทธาในตัวโค้ชแล้วต่อให้โค้ชเป็นโค um. ช้ชโค้ชก็โค้ชเขาไม่ได้นะครับผมเองเนี่ย ก็เป็นโค้ชนะครับหลายคนเนี่ยมาให้ผมโค้ชแต่มาด้วยไม่มีความศรัทธาโค้ชให้ตายก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นต่างคนต่างเลือกได้อย่างที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลและอย่างที่พูดอีก,กน,นะครับว่าผู้บริหารเมื่อคุณเป็นผู้บริหารคุณถือบทของแมเน g เจอร์คุณบริหารจัดการแต่ตัวแทน ก <K an> ็ไม่ต้องรับบทของบริหารไงครับเพราะตัวแทนบางคนก็ไม่ชอบไม่ชอบบริหารจัดการอะไรไม่ชอบอะไรฮนะชอบแบบแค่พูดคุยกับลูกค้าชอบพูดคุยกับคนกิ๊บกาบมีความสร้างสัมพันธภาพที่ดีมีอะไรดีแต่พอพูดถึงระบบจัดการค่อยปวดหัวปวด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 งงงงงงงมึน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 ไม่เอาแล้วไม่ชอบการจัดการปวดหัวทุกอย่างนะครับมีไหมใครจะเป็นคนมาจัดการชีวิตฉันนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะตัวแทนคุณมีสิทธิ์ได้รับการบริหารจัดการคุณไม่ต้องจัดการ นะหรือคุณมีทีมที่แบบคอยสนับสนุนคุณคุณไม่มีหน้าที่ร้องขอไม่มีใครทำาอบน,นี้ให้เหลอไม่มีใครทำาบบนี้ให้เหรอไม่มีใครส่งกรรมฐา,านให้เหรอไม่เหรไม่มีใครปรึกษาหเหรออะไรเงี้ยคุณได้นะทำได้เพราะคุณเป็นตัวแทนถูกไหมครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้บริหารคุณจะมาบอกว่าไม่มีอันนี้เหรอไม่มีใครจ,จัดการไม่ได้แล้วนะเพราะ,ะอาชีพเราแตกต่างกันและสุดท้ายครับการเป็นผู้บริหารคุณต้องสอนคนอื่นเป็นแต่การเป็นตัวแทนนะเนี่ย คุณต้องถูกสอนได้คุณต้อง trainable ครับผมเรียกว่า trainable คือ to be able to train นค,คือคุณต้องเป็นคนที่อบรมได้ถูกอบรมได้คุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะคุณมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวแทนประกันชีวิตมาอาชีพนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง เปลี่ยนแปลงชีวิตของครอบครัวผมชอบเรียกว่าพวกเราคือเกมเชนเจอร์คือผู้พลิกเกมตลอดชีวิตของเรานะสามชั่วอายุคนยากจนมามาถึงตัวเราเราต้องเป็นเกมเชนเจอร์เราต้องเป็นผู้พลิกเกมครอบครัวเราเกมต้องพลิกครับความจนจะต้องหยุดที่เราความไม่สําเร็จต้องหยุดที่เราต่อจากเราไปทุกคนต้องสําเร็จทุกอย่างต้องสําเร็จเพราะเราคือเกมเชนเจอร์เราคือผู้พลิกเกม เกมจะเปลี่ยนผมชอบที่สุดเลยในการทำงานกับคนที่อยากจะเป็นเกมเชนเจอร์คือเป็นผู้พิกเกมพ่อแม่ยากจนมันไม่ได้หมายความว่าลูกของคุณต้องมีพ่อแม่ที่ยากจนผมมักจะบอกพวกเราเสมอว่าพ่อแม่ยากจนปู่ย่าตายายยากจนไม่ใช่ความผิดของท่านแต่ว่าถ้าลูกของท่านยังเป็นลูกของคนยากจนนั่นแหละคือความผิดของคุณ ผมไม่ยอมนะคุณต้องเป็นเกมเชนเจอร์เปลี่ยนเกมของครอบครัวเปลี่ยนเกมเปลี่ยนวิธีการคิดแล้วทำให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างในอาชีพของเราก็หมุนเซอร์เคิลนี้เหมือนกับที่ผู้บริหารหมุนละครับหมุนเสร็จแล้วก็หมุนยังไงครับเป็นตัวแทนแล้วก็หมุนแรกเลยครับก็ u s p e ป t ครับหาผู้มุ่งหวังผู้หมายตาเหมือนกัน หมุนไปแล้วก็ไปหาผู้มุ่งหวังครับทีนี้ผู้มุ่งหวังนั้นเนี่ยในอาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ผมเองก็ชอบมากคือตลาดของเราอะ่ะอยู่ทุกหนทุกแห่งลูกค้าอยู่ทุกหนทุกแห่งเราไม่ได้ถูกบังคับเขตเราไม่ได้ถูกบังคับร้านเราไม่ได้ถูกบังคับร้านค้าเราไม่ใช่เซลล์ขายของที่แบบว่า จำเพาะเจาะจงต้องขายสเปซิฟิกเฉพาะตรงนี้แอรเรียนี้พื้นที่นี้นอกนั้นเป็นพื้นที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ผมเชื่อว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพที่ดีมากเลยเราสามารถขายให้กับใครก็ได้ถ้าเรารู้สึกถูกชะตากับคนนี้เรามีความรู้สึกว่าคนนี้จะเป็นลูกค้าที่ดีของเราในอนาคตได้เราก็เรียกเขาเป็นผู้มุ่งหวัง แต่อย่างที่บอกมันมีความยุติธรรมเราคิดว่าเราจะขายเขาแต่เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะซื้อกับเราเขาอยากจะซื้อกับตัวแทนคนอื่นหรือว่าช่องทางอื่นหรืออะไรอื่นแปลว่าธรรมะเราศีลไม่เสมอกันธรรมะไม่ได้จัดสรรให้เราเจอกันเขาก็จะกลายเป็นผู้สิ้นหวังครับผมชอบอาชีพนี้นะครับอาชีพนี้ตรงที่ว่าเราเลือกเขาเขาเลือกเราลูกค้ายเยอะเก็บแฟ้มกลับบ้านครับไม่ต้องขาย ลายคนอาจจะไม่กล้านะแต่ผมเนี่ยตั้งแต่อายุ21ปีผมขายประกันชีวิตนะลูกค้ายเยอะผมปิดแฟ้มกลับบ้านนะครับผมไม่ขายเพราะผมคิดว่าถ้าเขาซื้อประกันชีวิตกับผมผมต้องดูแลเขาอีก20ปี30ปีผมไม่สะดวกใจที่จะดูแลครับผมก็เก็บแฟ้มกลับบ้านปิดแฟ้มเลิกขายครับคุย1ิบนาทีก็พอแล้วครับสวัสดีครับหลายลายลา,ลาเพราะไม่สะดวกใจครับเพราะเราทำงานกับลูกค้าที่ ต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นเราเรียกว่าผู้มุ่งหวังเราต้องการให้เขาเป็นลูกค้าของเราเราโอเคกับเขามากเลยแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงครอบครัวเขาเราเห็นว่าเขาน่าจะได้รับอะไรดีๆนะครับเราก็นัดหมายครับเพื่อขายการสัมภาษณ์แต่อย่างที่บอกนะครับศีลเสมอกันหรือเปล่าเราเนะัดเขาเขาก็ไม่นัดเราอะ่ะเราว่างเขาไม่ว่างเขาว่างเราไม่ว่างเรานัดยากนัดใหญ่นะ ก็ตารางไม่ลงตัวครับก็นัดหมายไม่ได้ครับหลายคนมักจะปรึกษาผมว่าโค้ชคะเนี่ยลูกค้ายุ่งมากเลยอ่ะนัดไม่ได้เลยแล้วจะทำยังไงจะพยายามนัดให้ได้ไม่มีใครยุ่งเกินกว่าที่จะจัดสรรเวลาได้เขาไม่ต้องการนัดคุณไม่ใช่เขาไม่ว่างถ้าเขาต้องการนัดคุณเขาว่าง เพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะบอกว่าคุณจะพยายามหาวิธีการในการนักข่าวกลับมาสํารวจดีกว่าไม่ว่าถ้าคุณต้องการลูกค้ารายนั้นกลุ่มนั้นเป็นลูกค้าจริงๆคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรเพื่อให้เขายอมที่จะเข้าสมาคมเดียวคุณพูดคุยกับคุณแล้วเขาอยากจะพูดคุยกับเราเมื่อเราอยู่ในกลุ่มที่เราสามารถที่เขาโอเคกับเราแล้วนัดไปเหอะเขาว่างแล้วเขายินดีีจะจัดสรรเวลาให้เรานะครับหลังจากนั้นเจอกันปุ๊บนะครับ ก็ต้องมีการทาบทามมันเหมือนกับเราสัมภาษณ์ซึ่งกันและกันเนาะบางทีเรานัดเสร็จเจอกันแล้วเนี่ยเราคุยกันแล้วเนี่ยเราไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่ผู้มุ่งหวังบางรายไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เก็บของกลับบ้านครับผมแนะนําเลยนะครับอย่าพยายามฝืนที่จะขายให้ได้เพราะขายได้มันมีสัญญาณบอกแล้วว่าลูกค้าโอเคกับเราที่จะซื้อกับเรา แต่การที่ลูกค้าไม่มีสัญญาณกับเราแล้วแถมดูถูกวิชาชีพของเราหรือไม่อยากจะคบค้าอะไรกับเราอย่าทําให้เราเสียกําลังใจครับเก็บของกลับบ้าน next รายต่อไปยังมีคนรอซื้อประกันชีวิตกับเราอีกมากมายนะครับที่เราเนี่ยสามารถที่จะค้นหาไปเรื่อยๆนะครับผมไปอบรมนะครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วแล้วทำให้ผมว้าวขึ้นมาเลยนะครับผมไปอบรมที่ลิมรานะครับลิมราคือ life insurance research association นะ ซึ่งเขาเป็นงานวิจัยเขาวิจัยว่าอะไรกันรู้ไหมครับเขาบอกว่าวันนี้คุณทําเงินเท่าไหร่ก็ตามคุณทํารายได้เท่าไหร่ก็ตามหรือจํานวนลูกค้าของคุณมีเท่าไหร่ก็ตามคุณทําเพียงแค่สิบห้าเปอร์เซ็นของสิ่งที่คุณควรจะได้จริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์่ะยังอีกแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์กำลังจะมาจากคนที่วันนี้คุณยังไม่รู้จัก หรือคนที่คุณรู้จักแล้วแต่คุณไม่เคยทาบทามคุณไม่เคยเปิดปากขายหรือคนที่คุณยังไม่ได้คิดที่จะขายเขาเลยหรือคนที่คุณยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำอีก85%ธุรกิจของเรายังอีกกว้างใหญ่มันมันกลับมหาสมุทรที่เราเรียกว่าบรูโอเชียนนะฮะมันยังเป็นมหาสมุทรที่แบบว่าว่างโล่งรอให้เราเนี่ยไปค้นหาเราอย่าจมอยู่กับลูกค้าเดิมๆที่ปฏิเสธเราที่ไม่โอเคกับเราแล้วเราจมทุกอยู่กับมันนะ ไม่มีใครเอาตัวเราออกไปจากกองทุกได้ถ้าเรายังอยากจะกองอยู่ในกับกองทุกนั้นๆฉีกตัวเองออกมานะครับดึงออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็โอเคปุ๊บเราก็สัมภาษณ์และเสนอขายครับการเสนอขายนั้นเนี่ยและการสัมภาษณ์เพื่อเสนอขายนั้นเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยทำให้เขาเห็นปัญหาทำให้เขารู้สึกว่าทำไมเขาจำเป็นต้องมีประกันชีวิต และทําไมเขาถึงเลือกเราเป็นตัวแทนประกันชีวิตเขาอาจจะมีความจําเป็นนะแต่เขาไม่จําเป็นต้องเลือกเรานะครับหรือหลายๆคนเลือกเราก่อนแล้วค่อยหาความจําเป็นนะเลือกตัวแทนคนนี้อยากให้ตัวแทนคนนี้บริการก็เลยพยายามหาเหตุผลว่าเพราะอะไรเขาถึงมีความจําเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยหามาก่อนแต่เมื่อหาแล้วมนุย์ทุกคนมีความจําเป็นทางนั้นแหะครับ เมื่อเ,าเราค้นพบแล้วว่าทําไมเขาเลือกเราเราก็ต้องมีกระบวนการที่เราเรียกว่าปิดการขายครับมิชชั่นของเราจะเริ่ม complete รั้งแรกปิดการขายมิชชั่นของเรายังไม่ c o m p l e t นะครับเราจะต้อง p r o c e s ต่างๆจนกรมธรนม์ออกได้แล้วส่งมอบกรมธรนม์ให้กับลูกค้านะครับเราเรียกว่าการส่งมอบกรมธรนม์และ ให้ลูกค้าเซ็นใบรับมอบกรมธรรม์นะครับในการส่งมอบกรมธรรม์นั้นมิชชั่นเราจึง c o m p l e ทละและถ้าเราเป็นตัวแทนประกันชีวิตของอารีย์สยุทยาในวันนี้และคุณรับเงินผ่านธนาคารกรุงศรีนะครับถ้าลูกค้าเซ็นใบตอบรับนะครับใบรับมอบกรมธรรม์ในวันที่คุณส่งมอบกรมธรรม์เรียบร้อยแล้วคุณส่งเข้าบริษัทนะครับบริษัทจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นคุณใน3วันทําการ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินของคุณก็จะได้แล้วกระบวนการบริการก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วครับหลังจากนั้นคุณก็เริ่มบริการหลังการขายครับการบริการหลังการขายคือโปรเซสต่างๆที่ทำให้คุณต่อลูกค้าได้อีกนะครับ บริการก่อนก็ได้แล้วเขาก็แนะนําผู้มุ่งหวังรายใหม่ให้คุณคุณก็ต้องทาบทามอีกหรือบางคนไม่มีใครแนะนําคุณเจอกันคุณก็ทาบทามได้เลยบางชีคุณอาจจะเจอเพื่อนเก่าเจออะไรคุณเสนอขายได้เลยบางคนไม่มีอะไรอาจจะโดนคนอื่นขายมาเรียบร้อยแล้วแต่เขาอยากจะซื้อกับคุณคุณก็ปิดการขายได้เลยนะคะรับ r o c e s s มันก็จะหมุนอยู่แบบนี้ไม่รู้จบในการทํางานของชีวิตของตัวแทนวันนี้เราได้เรียนรู้ การทำงานของผู้บริหารและตัวแทนโดยภาพกว้างทั้งหมดแล้วน่าเสียดายนะครับเวลาของเราก็ล่วงเลยไปอย่างรวดเร็วนะครับเราก็จะต่อใน EP หน้าหมัดต่อหมัดว่าถ้าอย่างนั้นถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพตัวแทนแล้วถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพของผู้บริหารทีมแนวคิดวิธีการมันแตกต่างกันอย่างไร และความแตกต่างนั้นมันทำให้เรารู้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะทำงานตรงไหนแล้วเราเองก็จะมีความสุขกับ position ที่เราอยู่นะครับทุกๆวันจันทร์และวันพุธนะครับบ่ายโมงครึ่งที่แ n p a g e สง่าพารวยด้วยธุรกิจประกันชีวิตแห่งนี้ผมก็จะคุยในเรื่องของการสร้างทีมนะครับการบริหารทีมในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็เนื่องจากสถานการณ์นี้ผมก็ไม่ได้ลบ โพส์นี้ทิ้งยังคาเอาไว้นะครับให้เราไปดูย้อนหลังได้และยังเอาไปลงใน YouTube นะครับชื่อช่องทางที่จะติดตามคือสง่าพารวยด้วยธุรกิจประกันชีวิตนะครับชื่อเดียวกันเป็นภาษาไทยนะครับถ้าชอบคลิกไลค์กด Follow Fanpage กดสั่นกระดิ่งนะครับและ subscribe YouTube นะครับช่องนะฮะเพื่อให้เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณที่ติดตามมาใน e ีีนี้ e ี EP ีหน้าเรามาคุยกันต่อในเรื่องของการทำอาชีพที่แตกต่างกันในธุรกิจนี้สำหรับวันนี้ผมขออำลาไปก่อนสวัสดีครับ